ก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับนักมวยนะฮะที่ต้องบอกว่าเป็นช้างเผือกที่อยู่ตามภูธรนะครับนะอาจจะเป็นนักมวยที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้โชว์ฝีมือเท่าไหร่นะครับให้มาแข่งขันกันใช่ครับผมช้างเผือกจากภูธรใครสนใจนะครับที่นี่พร้อมให้โอกาสนะครับทั้งไทยไฟท์ลีกทั้งมวยรอบอีสุสุนะครับเข้ามาที่นี่แหมก็แหมขอให้มีความสามารถเข้ามามีจุดขายเข้ามาครับเป็นยอดมวยได้เป็นมวยเอกได้เป็นซุปเปอร์สตาร์ได้ก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับคู่แรกส่วนใหญ่นี้ก็ดูเดือดแน่ๆครับสำหรับกรรมการนะครับที่อยู่บนเวทีครับได้แก่กรรมการหญิงนะครับพัฒนันพงษาปานนะครับนี่ก็บริกรรมคาถานก่อนนะครับสำหรับนักมวยทั้งคู่ครับก็ถือว่าเป็นนักมวยหญิงที่ต้องใจแกร่งใจกล้าพอสมควรแล้วครับไม่งั้นไม่กล้าที่จะชกแบบคาเชือกแน่นอนนี่ครับกรรมการพัฒนันพงษาปานนะครับวันนี้ทำหน้าที่ชี้ขาดบนเวทีครับขณะที่ให้คะแนน3ท่านนะครับมีกรรมการภูกิจพรามประยูนครับกรรมการอรุณกุมุทชาตินะครับและกรรมการสมชายกะโห่ทองครับเอาละครับแม่ไม่รู้ว่าจะได้ใช้บริการกรรมการทั้ง3ท่านหรือเปล่าครับพี่เอกมาถึงก็ใส่กันแบบนี้เลยครับแข้งยาวๆเตะเข้าไปสาดเข้าไปครับขยับไปเจอหมัดก่อนครับแทงเข่าคืนไปวงในครับวงในเสียบเข้าไปพยายามแทงขึ้นเหมือนกันนะครับโอ้โหยัดลูกนี้ครับแม่เต็มพุงกะทิไปเลยครับรมรันพันตูกันหน้าดูเลยครับวงในทั้งน้องต๋อมแล้วก็ปรางทิพย์ครับโอ้โหดูครับเปิดหัวมานี่ก็ใส่อาวุธกันแล้วนะครับแต่ขยับเข้าไปครับปรางทิพย์น้องต๋อมก็มีแข้งมาเอาทีบยาวๆไปก่อนครับปรางทิพย์เอาครับค่อยๆออกอาวุธกันไปวงในเกาะมาเทครับแหมล้มลงทั้งคู่เลยครับแต่ว่าน้องต๋อมนี่เรียกว่าได้เปรียบนะครับอยู่ข้างบนขยับเข้าไปครับเตะขวาครับถีบไว้ก่อนปรางทิพย์สกัดการเดินของน้องต๋อมครับน้องต๋อมถึงวงในเจอศอกมาแทงเข่าขวาคืนไปออกอาวุธกันไม่หยุดครับโอ้โหเห็นแบบนี้แล้วน่าชื่นใจเหลือเกินครับเป็นสาวแกร่งทั้งคู่ครับนี่เป็นซุปเปอร์ไฟท์นะครับท่าเชือกมวยหญิง51กิโลกรัมครับโอ้เข่าแหลมแทงเจ็บเลยนะครับทั้งนั้นน้องต๋อมแม้ว่าจะไม่ได้เป็นฝ่ายเดินแบบดุดันครับแต่ว่าอาวุธเนี่ยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับเอาแล้วครับต่อยหมัดโอ้เอาต่อยหมัดแล้วหยุดไปเลยครับโอ้โหโดนหมัดเข้าไปครับปรางทิพย์แม่โดนหมัดเนี่ยถึงกับหยุดเลยนะครับน้องต๋อมเนี่ยต่อยขวาได้ครับเมื่อสักครู่โอ้จังหวะแม่ทิ่มตรงๆครับไปดื้อๆเลยครับหมัดขวาทำให้ปรางทิพย์นี่เองก็แม่หยุดสต็อปไปเหมือนกันเลยครับเดินเข้าหาครับน้องต๋อมปรางทิพย์เตะขวาไม่ถึงน้องต๋อมเตะขวาต่อยขวาคืนไปครับแม่โดนมา1คืนไป2เลยแม่ก็ต้องบอกว่าเป็นการคาดเชื่อกันนะครับการออกหมัดเนี่ยถือว่ามีความสำคัญมากๆครับกับการแข่งขันในรายการไทยไฟท์ลีกของเราเอาครับแม่หมัดไม่ถึงโอ้โหดูครับโอ้เวียงสวยงามครับก่อนหมดยกไปครับเดี๋ยวต้องมาตามกันต่อครับพักครู่เดียวไปดูภาพช้าครับโอ้โหยกที่แล้วเนี่ยใส่กันมันจริงๆครับต่างทิพย์นี่เข่ามาก่อนเลยนะครับเปิดหัวมาก็พยายามที่จะเน้นความแข็งแกร่งนะครับส่วนน้องต๋อมครับมุมดำนี่ก็โอ้โหเข่าเหนียวเหมือนกันครับแล้วก็จังหวะนี้ครับต่อยหมัดไปเนี่ยถึงกับออกอาการเลยนะครับหมัดขวาของทางด้านน้องต๋อมแล้วหลังจากนั้นครับก็พยายามที่จะต่อยหมัดอีกครับแต่ว่ายังไม่โดนนะครับจังหวะนี้หมัดนะครับก่อนเริ่มยก2นะครับขอบพระคุณไปยังบริษัทรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ตามต่อยก2ครับมุมดำนี่น้องต๋อมนะครับมุมขาวนี่ปรางทิพย์ครับนะครับน้องต๋อมนี่เหมือนจะติดใจครับยกแรกนี่ต่อยหมัดได้เอ้าวงในขวางหน้ามาพยายามที่จะเล่นวงในครับชวนทะเลาะใช้แรงเบียดเข้าไปแต่ว่าจังหวะนี้ครับก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ครับพยายามอาศัยลูกแข็งแรงนะครับวงในของน้องต๋อมครับแขนคอยขวางเข่าคอยแทงครับนี่ครับต่อยขวาเตะขวาใหม่แล้วก็อ้าวมีหมัดขึ้นมาเหมือนกันนะครับปรางทิพย์ยกนี้แก้แบบนี้ครับเอาหมัดมาสวนทางปืนเลยครับแล้วต่อยได้โดนมั่นๆด้วยนะครับหมัดของปรางทิพย์โอ้นี่แหละครับแหมต้องใช้ความได้เปรียบของการคาดเชือกนะครับแม่ไปปั้มเข่าเนี่ยอาจจะไม่ถูกตลาดไม่ถูกใจครับต้องมีหมัดแบบนี้ครับแม่แล้วต่อยได้เนี่ยก็ถือว่าได้ลุ้นได้เชียร์เลยนะครับปรางทิพย์มีหมัดเข้ามาเริ่มมีความมั่นใจครับแม่แต่ว่าเจอหมัดกระแทกยับซ้ายของน้องต๋อมเข้าไปพยายามซ้ายคืนไม่ถึงครับนี่ครับขวาครับโอ้เจอหมัดโต้เหมือนกันครับเตะขวาน้องต๋อมโต้คืนด้วยซ้ายปรางทิพย์ปรางทิพย์เตะขวาหมัดขวาหมัดขวาโอ้ยนี่ครับแม่แล้วก็ดันลงไปเลยครับเอา
็ล้มลงไปเหมือนกันครับโอ้โหนี่แหละครับแหมจังหวะที่จะพลิกสถานการณ์ครับของปรางทิพย์มาแล้วครับค่อยๆขยับเดินเบียดเข้าไปวงในแหมก็ยังทำอะไรก็ได้ไม่ถนัดเท่าไหร่ครับผมว่าออกบัตรสู้กันได้ดีเลยนะครับปรางทิพย์ใจนี่คิดว่าต้องมีอีกหมัด2หมัด3ครับมาครับกระแทกยับซ้ายไปก่อนต่อยหมัดแม่แต่ว่าถ้าต่อยหลุดนี่โดนสวนเหมือนกันนะครับพี่เอกมีได้มีโดนทั้งคู่นะครับเดี๋ยวดูครับใครจะทนทานกว่ากันแล้วหมัดของใครจะแม่นยำกว่ากันครับต่อยเสร็จเข้าวงในดีกว่าชัดไม่ชัดครับตีเข่าซ้ายไปครับเอาซ้ายสุดท้ายก่อนจากเข่าของปรางทิพย์นะครับแยกเข้ามาเดินเข้าหาต่อทีมนำไปก่อนครับหมัดขวาพยายามทิ้งเข้าไปครับแม่ยิ่งชกดูยิ่งมั่นใจแต่ว่านี่ครับแม่จะมาครับเกมของเขาโดนเททิ้งไปอีกโอ้โหต่อยหมัดได้ดีแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะที่เดทีขาดครับเจอเทลิงลงไปแม่ยกนี้นี่เดือดจริงๆครับเอาไปอีก10คะแนนครับเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อโอ้คาดเดาลำบากจริงๆครับคู่นี้ฮะยกที่ผ่านมานี่ต้องบอกว่าเจียนอยู่เจียนไปทั้งคู่เลยนะครับปรางทิพย์มุมขาวครับเริ่มที่จะมีหมัดเข้ามาตอบโต้ขณะที่น้องต๋อมครับถือว่ายังเดินเกมได้อย่างแข็งแกร่งเหมือนกันนี่ครับโอ้โหจังหวะต่อยหมัดครับ1 2นี่เข้าใบหน้าเต็มๆเลยนะครับเข่าตามไปด้วยครับและนี่ครับปรางทิพย์ครับพยายามที่จะงัดหมัดขวาครับเข้ามาสู้โอ้ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับคู่นี้แม่แต่ว่าต่อยได้ในเชิงที่เอาละครับก็ยังอยู่ในมวยคู่ที่1 นะครับในศึกไทยไฟท์ลีกก็ดูระบบหายใจครับมวย3ยกนี่เหมือนเปิดสัญญาณปุ๊บแล้ววิ่งเลยนะครับจะไม่เหมือนมวย5ยกที่อาจจะมีในเรื่องของการวอร์มร่างกายก่อน3ยกนี่คือไม่มีจ้องอ่ะเหนื่อยนะเหนื่อยฮะถามนักมวยมาหลายคนนี่เหนื่อยมากกว่าเหนื่อยมากกว่าในการต่อย5ยกนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีในเรื่องของการวอร์มร่างกายก่อนเอาละครับดูยกสุดท้ายครับชัยชนะจะตกเป็นของใครยก2โดนหมัดนี่หน้าช้ำๆเหมือนกันนะครับพิกหมัดของปรางทิพย์นะครับน้องต๋อมโดนเข้าไปครับวงในดีกว่าครับจังหวะล็อกจังหวะรัดครับบิดไปบิดมาแทงเข่าขวาอ้าวตีคืนเหมือนกันแทงซ้ายดันแล้วแม่จะดันเพื่อนเข้าเชือกครับเพื่อนกระตุกมาเลยครับเอาครับแม่ถือว่าใช้แรงกันเยอะนะครับตลอด2ยกที่ผ่านมาเอาละครับต่อยหมัดขวาครับปางทิพย์ครับแม่มีหมัดขวาครับทิ้งหมัดเข้ามาโอ้โหเนี่ยหมัดขวาเยอะแต่ว่าความแม่นยำครับน้องต๋อมนี่จะทำได้ดีกว่านะครับโอ้จังหวะต่อยเป็นชุดความแม่นยำแต่ว่าไม่สนใจครับปรางทิพย์ยกสุดท้ายยังขยับเดินเข้าไปหาจังหวะเอ้าไม่โดนครับหมัดขยับเดินต่อเกรงไว้เลยแม่จะทิ้งขวาครับกะจะเอาหมัดเดียวให้อยู่เหมือนกันนะครับนี่ครับหมัดขวามาอีกแล้วโอ้เอาการเดินทางช้าหน่อยจะได้ลุ้นตลอดแล้วครับหมัดขวาของปรางทิพย์ครับซ้ายหน้ามีกระแทกลำตัวครับขวาตามไปที่ใบหน้าเสียบไม่เสียบไม่เสียบครับโอ้ยแหมเอ้ยคิดได้แหมมันเหนื่อยอ่ะบางทีก็ทำไม่ได้แล้วอยู่ที่คิดโอ้ถือว่าประกบมาเนี่ยสูสีดูดีเลยนะครับถ้าหากว่าจะเลือกใครสักคนเนี่ยเข้าสู่มวยรอบครับผู้ชนะเท่านั้นครับที่จะได้สิทธิ์นั้นเข้าไปแหมเพราะว่าจังหวะต่อยหมัดได้ดีฮะเจอกดไว้อีกช่วงโค้งท้ายแล้วนะครับอีกประมาณ45วินาทีอยากเดินต่อปางทิพย์มีหมัดฉมังครับคอยเก่งไว้แหมแข้งไม่โดนอยากเดินต่อดูเหมือนน้องต๋อมนี่จะมั่นใจกว่านะครับพยายามดักเล่นจังหวะ2จังหวะ3นะครับน้องต๋อมครับส่วนปรางทิพย์นี่ในทางกลับกันเลยนะครับพยายามเดินเปิดเกมเข้าทำครับทำได้ไม่ได้ครับคิดช้าทำช้าหรือเปล่าครับเดินเข้าไปปรางทิพย์นี่หมัดซ้ายหน้าพยายามกระแทกครับหมัดขวาง้างมาแล้วแต่ตัวเองก็โดนเหมือนกันอ้าวซ้ายหน้ากระแทกทำได้สวยครับนี่ครับซ้ายหน้าขวาหลังมาแล้วครับ1 2น้องต๋อมเห็นท่าไม่ดีกอดไว้ก่อนดีกว่าโอ้โหชุดนี้เนี่ยถือว่าทำได้เลยนะครับปรางทิพย์อยู่ที่กรรมการแล้วนะครับว่าจะชอบแบบไหนครับเพราะว่าในยกนี้เนี่ยถือว่าเดินได้ดีเลยครับเอาแล้วครับครบยกครับโอ้โหดูเดือดจริงๆครับคู่นี้เดี๋ยวรอการตัดสินจะเป็นทางการนะครับและครีนดังๆให้กับนักมวยของเราในคู่แรกของทั้งคู่ครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับหัวจิตหัวใจกันทั้งคู่ครับแต่ว่าก็ยังยืนอยู่จนครบ3ยกดูภาพช้างอีกครั้งนึงครับนี่จังหวะกระแทกซ้ายครับไม่โดนครับขวานี่โดนน้ำผากนะครับของทางด้านปรางทิพย์นี่ฮะพยายามที่จะต่อยหมัดเอาคืนนะก็ถือว่าหนักหน่วงดีครับแต่ว่าความแม่นยำแล้วก็ความเป็นชุดเนี่ยอยู่ที่ทางด้านน้องต๋อมมากกว่าเนี่ยจังหวะต่อยมาเป็นชุดครับโอ้โห12 12นี่เข้าหน้าได้สวยงามเลยครับแล้วก็จังหวะต่อยหมัดของปรางทิพย์ครับในช่วงของช่วงท้ายเกมนะครับหรือว่ายกระดับตัวเองขึ้นมาเนี่ยฮะต่อยหมัดขวาครับซ้ายยาวๆครับนี่ฮะขวานี่กระแทกเข้าไ
ก็แรกๆเนี่ยเข่ากันเยอะนะครับหลังๆนี่ก็รู้ว่าหมัดเนี่ยมีพิษสงครับก็ต่อยหมัดกันเลยทีเดียวครับถือว่าแลกกันได้อย่างดุเดือดครับนี่ฮะช่วงท้ายๆครับเป็นทางด้านปรางทิพย์ครับที่ยกระดับตัวเองขึ้นมาครับแล้วก็มีหมัดที่น่าสนใจทีเดียวครับและผลการแข่งขันคือ draw เสมอครับเราจะทำการชกอีก1ยกนะครับเดี๋ยวเราจะพัก2นาทีแล้วกลับมาในยกที่4ครับสรุปเสมอกันไปนะครับคู่นี้โอ้โหถือว่าใช้ได้เลยครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาในยกที่4ครับถ้าเสมออ่ะเดี๋ยวตามกันต่อเลยนะครับในยกที่4ครับเพราะว่ากติกาไทยไฟท์ลีกของเราครับถ้าหากว่าเสมอกันเนี่ยจะต้องตัดสินผู้ชนะให้ได้ครับในยกพิเศษครับหรือเอ็กซ์ตร้าลาวครับเพื่อที่จะหาผู้ชนะเข้าไปโอ้โหเอาละครับอีก1ยกครับใครจะอยู่ใครจะไปครับพี่เอกนี่กุ้ยช่ายผ่าน3ยกกว่า3เวอร์เขาเรียกว่ากินกันไม่ลงโอ้โหเอาเดี๋ยวดูครับยกที่4อย่างที่เรียนไปนะครับเนี่ยก็ดูเหนื่อยนะแต่กรรมการก็ต้องดูให้ดีนะครับในเรื่องของไหวไม่ไหวก็ต้องเช็คให้ดีนะครับว่าในเรื่องของอาการบาดเจ็บด้วยไหนจะเป็นในเรื่องของความเหนื่อยล้านะครับอาจจะเกิดอันตรายกับนักมวยได้เช่นกันครับแต่ว่าน้องต๋อมครับใจสู้ครับก็เดี๋ยวดูแล้วกันว่าจะไหวไม่ไหวครับยกที่4ครับยกพิเศษขึ้นมาหลังจาก3ยกหาคนชนะไม่ได้ซ้ายหน้าแทกกันแล้วก็หมัดขวาตามมาครับโอ้ดูครับวางแผนมาดีเลยครับดูหมัดของปรางทิพย์นะครับในยกนี้ครับต้องตอบก่อนด้วยก่อนจะเล่นวงในแต่จังหวะนี้ยังไม่ชัดเจนกรรมการจับแยกโอ้เปิดหัวมานี่ก็ต่อยหมัดได้สวยๆหลายหมัดแล้วครับอ้าวน้องต๋อมใจสู้ครับมีอาวุธสู้หรือเปล่าครับใจเนี่ยมาแล้วโอ้โดนหมัดครับแม่กระแทกยับเข้าไปเนี่ยล้มทั้งยืนเลยครับอาการไม่ดีแล้วครับตอนนี้น้องต๋อมเมื่อต้นเนี่ยเร่งเยอะนะครับแล้วก็นี่ฮะอาจจะไม่ได้วางแผนหนึ่งยกพิเศษเอาไว้ด้วยครับอ้าวครับเจอกระแทกยับซ้ายเข้าไปอีกเตะเข้าไปอ้าวพยายามกัดฟันเตะครับแม่พยายามปล่อยหมัดมาด้วยหมัดของปรางทิพย์ครับยกนี้ทำดีเลยครับทั้งหมัดซ้ายหน้าขวาหลังครับยังพยายามขยับเดินเข้าหานะครับแต่ว่าไม่ได้ผีผามครับค่อยๆเสียบเข้าไปขวาเตะขวาคือมาเหมือนกันครับปรางทิพย์แต่ว่าดูปรางทิพย์ครับนี่นะโดนเข้าไปนี่เลือดไหลเป็นทางแล้วนะครับดูอาการครับดูอาการทั้งสองคนครับดูสีหน้าแววตาของน้องป๋อมครับเตะขวาเข้าไปครับหน้าแดงเลือดไหลเป็นทางครับหมัดขวาของปรางทิพย์ออกมาอีกแล้วนะครับโอ้ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญในไฟนี้เลยนะครับในการที่จะพลิกสถานการณ์นะครับจากช่วงต้นๆนี่ก็เกือบโดนน็อกเหมือนกันนะครับยกแรกนี่โดนหมัดถึงกับซึมไปแต่ว่าหลังจากที่งัดหมัดขวาเข้ามาสู้ครับดูว่าทางด้านปรางทิพย์ครับเริ่มที่จะตั้งเกมของตัวเองติดครับน้องต๋อมนี่ก็ในเรื่องของสภาพร่างกายนะครับเพราะว่าช่วงต้นๆเนี่ยเห็นปรางทิพย์เนี่ยเพียงพั้มก็กะว่าจะเอาให้อยู่นะฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันยืดเยื้อมาถึงตรงนี้ต้นทำท่าเป็นผู้ร้ายเลยครับแต่ว่าตอนจบเดี๋ยวดูครับว่าปรางทิพย์จะกลายเป็นนางเอกหรือเปล่าครับน้องต๋อมก็ดูสภาพร่างกายระบบหายใจเห็นชัดเลยครับว่าอิดโรยลงไปเยอะครับเอาละครับหมดยกที่4ครับก็ต้องปรบมือให้นักมวยทั้งคู่เลยนะครับในการชกในยกที่4ของเธอทั้งคู่ใช่ครับโอ้โหปรางทิพย์นี่ต้องบอกว่าพลิกสถานการณ์เลยนะฮะเอาดูจากทายนี่นะครับก็น่าจะเดาได้ไม่ยากครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะแล้วก็นี่ครับจังหวะหมัดกระแทกยับซ้ายครับล้มทั้งยืนไปเลยนะครับแต่ว่ากรรมการนี่ก็ยังให้โอกาสนี่ครับแม่จังหวะกระแทกยับของปรางทิพย์นี่ถือว่าแม่นยำครับน่าจะได้อาวุธของตัวเองเนี่ยเพิ่มอีกหนึ่งอย่างนะครับจากที่ดูว่าเข่าดีนะครับก็ได้หมัดเข้าไปครับไปเทรนในเรื่องของการต่อยหมัดมาครับในการที่จะมาชกในรายการไทยไฟลีกแล้วดูว่าพอเริ่มออกหมัดได้พอทำได้ยิ่งทำได้ยิ่งได้ใจเลยครับหมัดของปรางทิพย์ครับกลับกลายเป็นว่าฝั่งตรงข้ามนี่และนี่คือผลประกาศนะครับสำหรับคู่นี้ and the winner is white corner ปรางทิพย์ from บุรีรัมย์เดี๋ยวกลับมานะครับชมคู่ต่อไปในศึกมวยรอบอีซูซู